ั้นสั่นคืออะไรแล้วทำไมเราถึงจะต้องมีไม้กั้นสั่นด้วยบอกเลยว่าของมันต้องมีสายบล็อกเกอร์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเน็ตก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าซี่หยุ่นนะคะเขาออกไม้กั้นสั่นตัวใหม่นั่นก็คือซี่หยุ่นสมูทคิวพีนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักฟังก์ชันใหม่สุดว้าวทั้ง5ของเจ้าตัวสมูทคิวพีนะคะเน็ตก็ขอมาเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่าไม้กั้นสั่นคืออะไรแล้วทำไมเราถึงจะต้องมีไม้กั้นสั่นด้วยเพราะเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยคงคิดว่าในโทรศัพท์มือถือของเราอ่ะเขาก็มีระบบกันสั่นมาให้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าระบบกันสั่นในโทรศัพท์ของเราเนี่ยทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมีไม้กั้นสั่นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเนี่ยก็ต้องมาขอพูดถึงบอดี้คร่าวๆของเจ้าตัว Smooth QT ตัวนี้ก่อนนะคะว่าเขาออกแบบมาให้จับถนัดมือแล้วก็มีน้ำหนักเบาแล้วมอเตอร์ของเขาก็ยังแข็งแรงเพื่อที่จะได้รองรับโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักได้มากขึ้นอย่าง iPhone XS Max ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดแต่เจ้าตัวนี้ก็สามารถรองรับได้สบายๆโดยไม่ทำให้เรารู้สึกหนักขึ้นมาเลยค่ะซึ่งถือว่าพกพาสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้จะเก็บหรือกางออกมาใช้งานก็ง่ายนะคะแถมยังมีขาตั้งไตรพอดมาให้ด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้เราสามารถติดไมไวเลสที่เป็นตัวรับสัญญาณเล็กๆตรงนี้ได้แล้วนะคะพอถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้ไม่สามารถติดตัวไมได้เพราะว่าจะติดกับตัวก้านของเขานะคะแต่เจ้าตัว Smooth QT ตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้ก้านของเขานะคะเอียงออกมาด้านข้างก็ทำให้ติดไมไวเลสได้สบายมากๆนะคะซึ่งเน็ตก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นว้าวแรกของเจ้าตัว Smooth QT ตัวนี้เลยค่ะมาต่อที่แผงควบคุมตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเจอกับว้าวที่2ของเจ้าตัว Smooth QT เลยเพราะว่าเขามีไฟแสดงโหมดมาให้ด้วยคืออันนี้นะคะเน็ตถือว่ามันใหม่มากๆสำหรับไม้กันสั่นนะคะเพราะว่ายังไม่มีไม้กันสั่นตัวไหนเนี่ยที่สามารถบอกสถานะการใช้งานของตัวเขาเองได้เลยค่ะแต่ตัวนี้นะคะเขามีไฟเขียวบอกให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าไม้กันสั่นของเราเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดอะไรซึ่งก็จะมีโหมด Pan Follow โหมด Lock โหมด Follow แล้วก็โหมด Point of View นั่นเองแต่ก็ยังมีโหมดเบสิกอื่นๆเหมือนเดิมเลยมีเจ้าตัวคอนโทรลที่เป็นปุ่มทิวอัพดาวน์แล้วก็ปุ่มแพนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนปุ่มซูมเข้าซูมออกออกมาอยู่ด้านข้างตรงนี้เหมือนเดิมเลยส่วนปุ่มสีแดงก็เป็นปุ่มกดถ่ายซึ่งสามารถออกคำสั่งอื่นๆได้โดยการกด1ครั้งถ่ายหรือว่าอัดวิดีโอกด2ครั้งเปลี่ยนจากโหมดวิดีโอเป็นถ่ายภาพกด3ครั้งสำหรับสลับกล้องหน้าหลังว้าวที่3ของแนทนะคะก็คือการที่เขาสามารถแท็กกิ้งวัตถุหรือหน้าคนได้ง่ายขึ้นค่ะโดยการที่กดที่ปุ่มข้างหลัง1ครั้งตรงนี้นะคะนี่แค่นี้นะคะก็สามารถล็อกหน้าหรือวัตถุที่เราต้องการจะถ่ายได้แล้วค่ะซึ่งมันว้าวมากสำหรับแนทเลยนะทุกคนเพราะจากการใช้งานจริงของแนทอะค่ะบางทีเราถ่ายไปแล้วหน้าเราหลุดเฟรมอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาลากคุมที่จอใหม่คือมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วมันทำให้การถ่ายวิดีโอของเราไม่ค่อยต่อเนื่องด้วยค่ะแต่พอเรามีปุ่มด้านหลังนะคะที่สามารถกดทีเดียวแล้วก็แท็กกิ้งได้เลยเนี่ยมันทำให้การถ่ายวิดีโอของเรานะคะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าปุ่มด้านหลังตัวนี้เขายังสามารถออกคำสั่งอื่นได้อีกด้วยนั่นก็คือเมื่อกดค้างจะเข้าสู่โหมดโกกด2ครั้งคือการปรับสมดุลกล้องให้กลับมาอยู่จุดเริ่มต้นใหม่กด3ครั้งจะเปลี่ยนให้โทรศัพท์สลับแนวตั้งแนวนอนได้มาต่อที่ว้าวที่4กันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นก็คือเขามีไฟมาให้แล้วทุกคนคืออันนี้นะคะแนทเลิฟมากๆทุกคนเพราะว่ายังไม่มีไม้กันสั่นตัวไหนนะคะที่เขามีไฟมาให้แบบนี้เลยแล้วก็เจ้าไฟที่เขาให้มานะคะยังเป็นสีวอร์มไลท์แบบอุ่นๆพอดีกับสีผิวเลยไม่ทำให้ขาวโบ๊ะจนเกินไปคือมันดีมากๆอ่ะทุกคนแล้วยังสามารถปรับความสว่างได้ถึง3ระดับเป็นไงคะทุกคนปังปัวไม่ไหวแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ว้าวสุดท้ายกันเลยมาถึงว้าวสุดท้ายกันแล้วนะคะว้าวที่5ก็จะเป็นเรื่องของระบบฟังก์ชันภายในซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CY Kami ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะคือเขาใช้งานผ่านระบบบลูทูธและใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android เลยค่ะและสำหรับโหมดถ่ายที่เป็นฟังก์ชันใหม่ในแอปที่เน็ตรู้สึกว่าว้าวมากที่สุดเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือเขามีโหมดสมาร์ททำหนังมาให้ด้วยทุกคนโหคืออันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นที่สุดของไม้กันสั่นมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยนะคะเพราะเขาคิดเป็นพรีเซตมาให้เราแล้วเราแค่เข้าไปเลือกพรีเซตที่มีมาให้แล้วกดเลือกใช้งานได้เลยเจ้าไม้กันสั่นก็จะทำหน้าที่ของมันเองโดยการถ่ายให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะทุกคน
ซึ่งเน็ตว่ามันสุดยอดมากๆนะคะเน็ตชอบมากๆเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยมีเรียลเท่ๆไปลง IG อวดเพื่อนๆได้อย่างง่ายๆเลยนะคะทุกคนมาต่อที่โหมดถัดไปเน็ตก็ว้าวไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือโหมด Dolly Zoom นั่นเองซึ่งโหมดนี้นะคะเขาจะทำการซูมฉากหลังเข้ามาเท่ๆแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเองเลยนะคะในแอปเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เท่มากๆเสมือนว่ามีคนตัดต่อเก่งๆมาทำให้เราเลยค่ะทุกคนและฟังก์ชันใหม่ตัวสุดท้ายที่เน็ตจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือโคลนโหมดในพาโนรามานั่นเองเป็นไอคอนรูปคนตรงนี้นะคะที่ทำให้เรานะคะถ่ายพาโนรามากับเพื่อนๆได้อย่างง่ายๆเลยโดยเขาจะมีจำนวนคนที่เราอยากได้มาให้เลือกตั้งแต่ 3-5 คนเวลาถ่ายนะคะเราก็แค่ตั้งเจ้าไม้กันสั่นเอาไว้เขาจะถ่ายให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราแค่ขยับตามองศาที่ขาหมุนไปเราไม่ต้องกังวลห่วงว่าจะวิ่งตามกล้องไม่ทันหรือแอคท่าไม่ทันเลยพอเขามาพร้อมโหมดจับเวลาให้อีกต่างหากพอเขาหันองศากล้องปุ๊บเขาก็จะเริ่มจับเวลาเป็นเวลา5วินาทีแล้วถึงจะเริ่มถ่ายอัจฉริยะมากๆเลยนะคะเน็ตบอกเลยส่วนโหมดเดิมอื่นๆนะคะเจ้าตัวนี้เขาก็ยังมีมาครบไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดบิวตี้หน้าใสโหมด Alive โหมด Gesture Control ที่ออกคำสั่งในการถ่ายโดยการชู2นิ้วหรือว่า5นิ้วหรือว่าโหมดตัดต่อวิดีโอภาพในแอป CY Kami ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะบอกเลยว่าของมันต้องมีสายบล็อกเกอร์ต้องห้ามพลาดเลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว้าวเหมือนแนทนะคะแล้วก็อยากจะมาลองเล่นสินค้าใหม่ก่อนใครก็สามารถเข้ามาเล่นได้ที่ไอมันช็อปเลยนะคะสำหรับวันนี้เน็ตก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วในคลิปหน้าเน็ตจะมาแชร์ไอเทมอะไรเจ๋งๆให้เพื่อนๆดูอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไอเทมอะไรดีๆอีกวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย